เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆครับที่เกิดขึ้นในวันพ่อที่ผ่านมานะฮะต้นเติมศักดิ์ครับสามีนักแสดงสาวอิฟพุทธิดาลูกสาวของอาต้อยเศรษฐานั่นเองครับได้เข้าพิธีอุปสมบทให้กับพ่อของภรรยาโดยอิฟพุทธิดาครับได้ออกมาโพสต์รูปพร้อมเผยความรู้สึกผ่านข้อความครับว่ายิ้มของพ่อในวันที่หลวงพี่ต้นบวชมีลูกสาวคนเดียวถึงทำให้พ่อได้ทุกอย่างแต่ก็บวชให้พ่อไม่ได้อนุโมทนากับจิตอันเป็นกุศลของหลวงพี่ที่คิดถึงพ่อของอีฟเห็นสุขภาพของพ่อไม่ดีในช่วงนี้และปีนี้มีแต่เรื่องหนักๆเข้ามาตลอดทั้งปีก่อนหน้านี้ตั้งใจไว้กับพ่อว่าจะบวชพร้อมพ่อหากว่าพ่อเนี่ยหายดีแล้วเพราะพ่อเนี่ยตั้งใจที่จะบวชแต่เนื่องจากที่ผ่านมาสุขภาพพ่อไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่และก็ใกล้จะปีใหม่ท่านจึงได้ตั้งใจบวชเพื่อให้เป็นกุศลผลบุญของคุณพ่อและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเทวดาเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงของพ่อและก็ของครอบครัวของเราทุกคนก่อนที่จะขึ้นปีใหม่ด้วยนะฮะหวังว่าปีใหม่ปีนี้เนี่ยจะมีเรื่องราวดีๆต่อไปขออนุโมทนากับกุศลจิตของหลวงพี่และขอบคุณที่ทำให้พ่อยิ้มได้และมีแรงต่อสู้กับโรคภัยต่างๆเรารักพ่อนะคะขอให้พ่อหายวันหายคืนและมีรอยยิ้มในทุกวันสุขสันต์วันพ่อค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ